เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดบินกับศพเวลาที่เราจะโดยสารเครื่องบินนอกจากคนที่จะไปกับเราแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าจะมีใครหรืออะไรเดินทางไปกับเราอีกไหมและเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของคุณตั้วคุณตั้วเป็นนักบินของสายการบินแห่งหนึ่งโดยไฟล์ที่เกิดเหตุนี้เป็นไฟล์หนึ่งจากไทยที่บินมายังไคโรเป็นไฟล์เสริมพิเศษเพราะผู้โดยสารเยอะมาตั้งแต่ปีที่แล้วจึงมีไฟล์เสริมเพียบคุณตั้วเล่าว่าพอเขารับกระดาษที่เป็นเอกสารรายงานจำนวนผู้โดยสารจำนวนกระเป๋าสิ่งของและสัมภาระเอาเป็นว่าได้รับรายงานทุกอย่างแล้วจากมือผู้จัดการสถานีของเมืองนั้นแล้วก็เห็นในเอกสารนั้นว่ามีระบุโรงศพบรรทุกมากับสัมภาระด้วยซึ่งสัตว์และศพนั้นจะต้องแจ้งรายงานพิเศษมายังกัปตันเท่านั้นผู้ช่วยนักบินไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือรับรู้โดยปราศจากกัปตันเนื่องจากต้องเช็คโลงว่าโอเคหรือไม่แต่ถ้ามีสัตว์มาด้วยก็ต้องเช็คอุณหภูมิห้องสัมภาระว่าต้องเพิ่มหรือลดซึ่งสัตว์บางชนิดเช่นเหยี่ยวต้องปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพราะอุณหภูมิจะมีผลกับการช็อคของเหยี่ยวขณะที่คุณตั้วออนดิวตี้อยู่นั้นก็ได้เรียกหัวหน้าลูกเรือมาแจ้งว่าวันนี้มีศพมาด้วยเมื่อประชุมกับลูกเรือเสร็จก็เตรียมพาผู้โดยสารขึ้นเครื่องแต่มีลูกเรือหญิงคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียมีท่าทางที่กลัวมากเมื่อได้รู้ว่ามีศพมาด้วยเธอก็เลยร้องไห้ออกมาเพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันปลอบถามว่าเป็นอะไรเหนื่อยหรือว่าเป็นอะไรเธอก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นจนเรื่องถึงคุณตั้วคุณตั้วก็เลยไปถามว่าเป็นอะไรเธอสารภาพว่ากลัวผีคุณตั้วเลยบอกว่าให้นั่งพักหรือไปนอนในห้องพักลูกเรือเธอก็เลยขอบคุณใหญ่ทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีจนเครื่องเทคออฟประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกเรือก็เดินมาบอกคุณตั้วว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวอียิปต์ร้องไห้บอกว่าอยากกลับไปที่สนามบินที่เพิ่งจากมาเธอเริ่มโวยวายจนตำรวจต้องมาแสดงตนซึ่งในทุกเที่ยวบินจะมีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจนอกเครื่องแบบของสายการบินเดินทางไปด้วยทุกสายการบินตำรวจคนนั้นได้เข้าควบคุมสถานการณ์คุณตั้วต้องตัดสินใจเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยถ้าหากเธอยังไม่สงบลงก็ต้องลงจอดคุณตั้วเลยปล่อยให้ผู้ช่วยนักบินควบคุมเครื่องไปแล้วตนเองก็เดินไปคุยกับผู้โดยสารคนนั้นคุยไปคุยมาปรากฏว่าเธอเป็นผู้ที่มากับศพที่มากับเที่ยวบินนั้นเธอบอกกับคุณตั้วว่าศพในนั้นเป็นสามีของเธอเองและระหว่างที่ผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้นสามีเธออยู่กับเธอตลอดเวลาคุณตั้วก็อึ้งๆเพราะไม่เคยเจอไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้คุณตั้วเลยย้ายผู้หญิงคนนั้นมานั่งที่ Business Class เพราะว่ามีที่ว่างอยู่2ที่และให้เธอนั่งคนเดียวผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มสงบลงและสัญญาว่าจะไม่โวยวายอีกทุกอย่างก็อยู่ในความสงบคุณตั้วจึงเดินกลับมาที่ห้องนักบินเห็นผู้ช่วยนักบินนำพระมหาคัมภีร์มาวางไว้ตรงคอนโซลคุณตั้วก็ไม่พูดอะไรแต่ก็ภาวนาให้ถึงเร็วๆพอเครื่องแลนดิ้งเรียบร้อยผู้โดยสารก็ทยอยกันออกมาแต่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ยอมลงซึ่งลูกเรือก็เชิญให้เธอออกจากเครื่องแต่ว่าทำยังไงเธอก็ไม่ยอมลงคุณตั้วคิดว่าคงเพราะเธอเครียดเพราะลูกเรือมาบอกว่าเธอนั่งคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาคุณตั้วก็เดินมาบอกว่าถึงบ้านแล้วเธอตอบว่าสามีเธอยังไม่ยอมลงอยากนั่งเครื่องบินต่อลูกเรือ3คนกับผู้ช่วยนักบินแล้วก็คุณตั้วมองหน้ากันแบบไม่ได้นัดจะเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ยอมลงบอกว่าสามีเธอไม่อยากลงเลยต้องแจ้งรถพยาบาลมานำตัวเธอไป
ซึ่งเธอบอกว่าเธอจะต้องไปบอกสามีด้วยตัวเองเท่านั้นขณะที่รุมผู้หญิงคนนั้นอยู่ช่างเทคนิคพูดผ่านวิทยุสื่อสารว่าต้องการญาติเจ้าของโลงศพเพราะว่าโลงถูกเปิดออกเท่านั้นแหละลูกเรือชาวอินเดียที่กลัวอยู่เป็นทุนเดิมแล้วถึงขั้นเป็นลมแล้วลูกเรือหญิงก็ร้องไห้ระงมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปที่แผนกคลังสินค้ากับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อรับโลงศพขุนตัวรีบเก็บของจะลงจากเครื่องแต่ผู้ช่วยนักบินเร็วกว่ากลายเป็นว่าขุนตัวเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากเครื่องลูกเรือต่างอยากรู้ว่าทำไมโลงถึงถูกเปิดออกทั้งที่ปิดล็อกด้วยสลักอย่างดีเธอก็บอกกับเจ้าหน้าที่สายการบินว่าสามีเธอไม่อยากนอนในโลงขอมานั่งที่ห้องผู้โดยสารด้วยและนั่นก็เป็นเหตุว่าทำไมหลังจากเธอย้ายมาที่ชั้นหนึ่งแล้วเธอจึงสงบลงที่สนามบินลูกสาวเธอมารับและเธอก็ขอโทษขอโพยและไม่ติดใจเอาความเรื่องที่โลงถูกเปิดออกพอกลับถึงไทยขุนตัวก็รีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาคนนั้นหลังเครื่องลงไม่ถึง24ชั่วโมงขนาดขุนตัวไม่ค่อยเชื่อนะครับเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน